สวัสดีทุกท่านครับผู้กำกับอยู่ด้านข้างครับครับเป็นไงบ้างคะพี่มาร์ทพี่บอบาดีครับรู้สึกว่าอันนี้ได้เห็นได้ดูพร้อมทุกคนเลยพี่ผู้กำกับด้วยใช่ไหมครับหรือว่าดูมาก่อนหน้านี้ประมาณนั้นประมาณนั้นก็คือดูพร้อมกันที่นี่ที่แรกแล้วแบบนักแสดงก็เพิ่งเห็นเลยแล้วแบบเฮ้ยน่ากลัวกลัวเรื่องอื่นไปด้วยแล้วก็อยากให้แบบใครที่ยังไม่ดูก็ลองเสิร์ชดูแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับทำถึงจึ้งมากไหมคะหรือว่าในพาร์ทส่วนตัวเราแล้วบอกว่าพวกเราทำถึงค่ะถ้ามาดูแล้วเป็นไงคะเราในฐานะคนกลัวผีมากที่สุดอย่างเงี้ยอ๋อหนูกลัวมากค่ะเมื่อกี้ดูเสร็จแล้วพี่เขาเอาน้ำให้หนูแตะขาหนูตกใจใหญ่มากแต่ว่าทุกคนอยู่เยอะหนูพยายามเก็บทรงอยู่ดีที่เพลงมันดังเก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่เลยกลัวทุกคนตัดได้โบบะมากกลายเป็นว่าคืออย่างที่อัดบอกว่าเราอ่ะสัมภาษณ์ร่วมกันบ่อยมากเราก็จะได้ฟังเหมือนแบบเวลาเขาสัมภาษณ์เราก็ฟังเรื่องย่อแต่พอเรามาเห็นภาพแล้วมันแบบเฮ้ยมันน่าดูแล้วตอนเล่นตอนเล่นก็กลัวกลัวใช่ค่ะอ่ะแต่ละพาร์ทเป็นมาค่ะสามเรื่องสามรถสามภาคเป็นตัวแทนอันนี้อัดเกิดอะที่อัดค่ะก็ตอนของผมนะครับก็ในตัวอย่างตะกี้ก็ตอนเราเล่นเราก็อยู่กับการแสดงแต่ตะกี้พอได้เห็นของจริงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ากลัวไปอีกเลเวลหนึ่งก็จริงๆตอนผมก็คือตอนพี่เทคนะครับซึ่งเล่นกับน้องจัมกำกับโดยพี่เบิ้ลนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพิธีกรรมบายสีแล้วก็เป็นเรื่องของพี่เทคน้องเทคนะครับผมที่จะพาทุกคนไปสำรวจความลึกลับนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในนี้มันก็เป็นเรื่องเล่าของภาคเป็นตำนานของภาคหนึ่งในเป็นภาคอีสานครับบายได้แค่นี้ไปเซอร์เราเองครับที่เหลือของอุ้มเป็นตอนขบวนแห่ค่ะเป็นเรื่องเล่าของมหาลัยในภาคเหนือซึ่งอุ้มเล่นกับตาต้าค่ะแล้วก็มีนัทสอกับพี่ตู้กำกับซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมการบนบานซึ่งจะมีแบบตำนานของเจ้านางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไปบนบานโดยที่ผิดกฎของเจ้านางที่เจ้านางมีในใจเอาไว้เราก็เลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นก็คือหลอนเหมือนกันโอ้โหหลอนมากค่ะก็คือเรื่องนี้ไม่ได้มีคนตายแค่คนเดียวปล่อยซะแล้วปล่อยสปอยแต่มันมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นมีอะไรกับอื่นสารล้อหนมาร์คไปมาร์คมาร์คครับพี่ครับก็ตอนของพวกเรานะครับชื่อตอนว่าสารล้อหนครับเรากำกับโดยพี่โจ้ครับครับผมก็จะเป็นตอนที่เขาเรียกว่ามันจะมีกฎหนึ่งครับที่ใครเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องสารนี้แล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นสารส่วนใครที่ยังไม่รู้เรื่องสารก็จะสามารถมองเห็นสารได้ครับมันก็เลยจะกลายเป็นปมเป็นเขาเรียกว่าปัญหาขมุกขมัวที่เราจะมาแก้ไขกันประมาณนี้ครับซึ่งแต่เรื่องมันก็เป็นตำนานที่เกิดขึ้นที่เราจะได้ยินกันอยู่แล้วในแต่ละมหาลัยแล้วเราก็หยิบมาทำเนาะนั่นแหละสารล้องหนก็เป็นหนึ่งในนั้นกุ๊กกับในส่วนพุ่มกับบ้างค่ะขยับเข้าไปเชิญค่ะโจเชิญครับเชิญเลยก็คือความแตกต่างของเราก็คืออยู่ตรงไหนบ้างคะหนังผีเรื่องมองกล้องถ้าของสารเล่าหนเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่หนังผีดราม่าดูนะแฮวะปกติหนังผีมันจะเป็นถ้ามันจะมาคู่กับความดราม่าแต่ของผมจะไม่ใช่ดราม่าหนังผีกลัวแล้วเขาตื่นเต้นเขากลัวรอเราแล้วไม่มีผีค่ะตอนนี้ไม่มีผีเกรดพี่โจหรือเปล่ามั้งแฟนคลับพี่โจของผมผมเป็นหนังผีที่มีสีสันครับเป็นหนังผีผมเรียกว่าเป็นหนังผีอารมณ์ดีเป็นหนังผีแบบแนวภารกิจจริงไหมคนเล่นจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าตอนเล่นก็กลัวนะเพราะว่าผีในเรื่องผมเยอะสุดใช่ครับมีทุกแบบเลยมีทุกแบบทุกชาติทุกสังกัดมันรวมในเรื่องผมจำมาเก็ตพอดูตัวอย่างเรื่องอื่นแล้วเฮ้ยที่คุยกันมาน่ากลัวนี่หว่าใช่น่ากลัวค่ะก็เป็นสีสันทางพี่เทคบ้างค่ะในเราอ๋อพี่เทคก็ครับผมโอเคครับพี่เทคก็เป็นเรื่องของน้องอัดกับน้องจ้ำเขาอะครับก็จ้ำได้เป็นรุ่นพี่อัดได้เป็นรุ่นน้องแล้วก็บทจ้ำก็จะเป็นบทแบบเขาเรียกว่าไงอะเป็นบทแบบฟอร์มเยอะเป็นคนฟอร์มเยอะแล้วก็ปากร้ายใจดีประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นคนแอนตี้ระบบแล้วก็ไม่ยอมเขาจับได้
น้องซันที่รับบทโดยอวัตนะครับแต่ว่าไม่เคยเทคเลยแต่อยู่ดีก็มีใครไม่รู้มาเทคน้องตัวเองนะครับตัวเองก็รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรวะก็เลยค่อยๆสืบพอยิ่งสืบยิ่งค้นหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นอยากรู้ว่าใครเป็นคนมาเทคน้องเทคของตัวเองเนี่ยก็ยิ่งพบกับความลึกลับดำมืดมากขึ้นเรื่อยๆก็ฝากด้วยนะครับไปดูกัน30พฤษภาคมนี้นะครับขอบคุณแขกเราบ้างค่ะจบครับน่ากลัวดูเลยมากบวนแห่ก็เป็นหนังผีน่ากลัวดราม่าลุ้นระทึกขวัญแต่มีความโรแมนต์เจือไปด้วยใช่ใช่เอามิวสิคอลด้วยแล้วกลิ่นมีความโรแมนต์นี่เป็นความสัมพันธ์เฟนโซนของก้อยและฮ่องเต้ก็คือพี่อุ้มและก็ตาต้าอะไรเงี้ยครับผมก็ซึ่งก็เดี๋ยวจะไปทำการท้าทายอำนาจของเจ้านางหรือบนบาสานกล่าวอะไรอย่างนี้จนเจ้านางเขามาทวงคืนใช่ก็ต้องไปติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปใครจะรอดใครจะอยู่หรือจะมีใครตายไหมหรือจะรอดกันทั้งหมดใช่ไหมก็ต้องติดตามลุ้นกันในเทอม3ครับทำหนังแนวนี้ต้องไหว้ต้องขออะไรมีครับเจ้านางใดๆขอแล้วมีการแบบว่าบวงสรวงเลยบวงสรวงแบบล้านนาเลยใช่ครับผมไปทำที่เชียงใหม่กันเลยอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะถ่ายจริงเพราะว่าก็ได้ไปถ่ายเขาเรียกว่าบ้านพ่อสลาเนาะที่เราไปบนบาสานกล่าวมาแปลว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บวงสรวงอะไรเงี้ยครับผมขอให้หนังดังอุ้ยเขาพูดให้เลยแต่ว่าก็น่ากลัวนะครับน่ากลัวน่ากลัวซีนที่มันแบบว่าตัดคอหรือว่าซีนอะไรเงี้ยต้องไปจริงๆก็น่ากลัวแต่โลเคชั่นละที่เราไปมาก็โลเคชั่นก็เป็นโลเคชั่นแบบจริงด้วยอะไรเงี้ยครับที่ไปถ่ายมาเจออะไรไหมคะกูอะไรเดี๋ยวเราเป็นโลเคชั่นจริงๆเลยเหรอแสดงเพิ่งรู้หนูเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่ามีประวัติอะไรเอาละเตรียมกันมาเตรียมกันมาหน่อยตอนที่ไปอ่ะรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่เราไม่รู้ว่าแบบมันคือแบบโลเคชั่นที่แบบจริงๆในเรื่องเขาทำแบบที่เราบูสูงของจริงเลยของจริงอ่ะสู้อุ้มไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะปังนะตอนนั้นก็ไม่น่าจะเดินคนเดียวเลยมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ในฐานะนักแสดงตอนนี้หนังผีมารู้สึกไหมมันเป็นว่าแบบกระแสหนังผีมันกำลังว่าใครใช่ไหมครับกลับมาสเต็ปมาตอนนี้หนังพิมพ์กำลังมาแล้วเราก็แบบจะถ่ายแล้วรู้สึกไงบ้างคะแบบกระแสหนังผีคนชอบดูมาได้จังหวะพอดีจริงๆขอบคุณหนังผีเรื่องแรกที่ทำให้แบบกระแสหนังผีกลับมาพวกเราก็เหมือนแล้วพวกเราโชคดีแหละที่มาถูกจังหวะด้วยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนรับเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยเฟิร์ม3ค่ะน่ากลัวแน่นอนเพราะว่าการันตีโดยหนูเพราะหนูก็กลัวอันนี้คือยืนอึ้งคือยืนกลัวอยู่เหรอหรือว่าโอ้มันมีหลายอย่างเกินหนูแบบไม่ค่อยมีสมาธิในการสัมภาษณ์เท่าไหร่วันนี้ค่ะแต่มันมาแหละปังๆเนาะฝากเลยค่ะไหนยังไงฝากหน่อยค่ะขายของครับผมก็30พฤษภาคมนี้ครับมาสัมผัสตำนานที่เราเคยได้ยินมาแล้ววันนี้มันถูกมาทำเป็นภาพยนตร์แหละก็เชื่อว่ามันต้องมีสักเรื่องสักทางที่มันใกล้ตัวเราหรืออยู่กับคนที่เรารู้จักยังไงก็ไปดูกันครับมาพิสูจน์ความน่ากลัวกันในโรงภาพยนตร์ครับ30พฤษภาคมนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ